ขอแนะนำแอป Google News ครับ Google News เป็นแอปข่าวที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งก็จะได้ช่วยให้เราติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วก็อันนี้ก็มีการออกมาใหม่เลยนะครับมีทั้งบน Android และ iOS ก็จะเห็นข่าวซึ่งเราสามารถดูได้สตอรี่ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เครดิตหมายว่ามาจากสำนักข่าวชั้นนำของทั่วโลกนะครับซึ่งน่าสนใจมากถ้าเกิดใครใช้ Google อยู่แล้วก็คงจะเห็นว่า Google ก็จะมีแอปข่าวที่มาอยู่แล้วในตัวนะครับเช่น อย่างเงี้ยครับ Google ตัวนี้ที่เป็นตัวเรียกแล้วให้ใช้คำสั่งเสียงต่างๆนี่ครับนี่ฮะก็จะมีข่าวสรุปมาให้แต่ว่าอันนี้จะเป็นแอป Google แต่ไม่ใช่ตัว Google News ครับเดี๋ยวมาดูตัว Google News กันว่าจะพิเศษยังไงนะครับอันนี้เขาก็จะสรุปข่าวที่เป็นกระแสสังคมมาให้ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ Google News นะครับเป็นแอป Google ครับก็กำลังติดตั้งอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วฝึกครับเมื่อเปิด Google News ขึ้นมานะครับเปิดแล้วครับเริ่มขึ้นมาปุ๊บนี่ครับมีข้อสรุปสำหรับชีพทำให้เลยนะครับ5อันดับเด่นเรื่องราวตอนนี้อันนี้ผมทำการเรคคอร์ดบันทึกนะครับในของวันศุกร์ที่1มิถุนายน2561ครับเข้าเดือนที่6ของปี2561แล้วนี่สรุปข่าวฮะผีแดงจ่อคว้าปอโตนักเคลื่อนไหวไอจีแล้วเว็บแบร์ไตโอ้โหขึ้นอันนี้เลยครับของคุณหนุ่ยพงสุขโซนี่ปล่อยโฆษณา PS4 ชูประเด็นรองรับภาษาไทยนี่สำหรับคุณนะครับไม่ใช่ความผิดหมาศรีวรารับหาอังกฤษออกวีซ่าให้ยิ่งลักษณ์จริงจะตามตัวดำเนินคดีได้ยากขึ้น Just Align แอปวาดภาพเขียนกลางอากาศพลัง AR Core เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วธนาธรเมินคำขู่ยืนยันรื้อรัฐธรรมนูญนี่ก็เลื่อนลงมาก็จะเป็นข่าวของกรุงเทพธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นของไทยรัฐทีนี้มาดูอันอื่นๆบ้างเซิร์ชอะไรได้บ้างผมกำลังสนใจเรื่องของปตท.ครับอันนี้มีข่าวที่เกาะกระแสด้วยมีเกาะกระแสด้วยนะครับให้เลือกตรงนี้สำหรับเกาะกระแสพระธงชัยแสดงว่ากระแสของปตท.หล่นไปละปลาฉลามวานวิศวกรประเทศไทยผมเลือกประเทศไทยไว้กันก่อนละกันนะครับของประเทศไทยวัดสะเกดลองเอาผมอยากได้ปตท.นะครับนี่ครับอ๋อนี่ฮะนี่ก็จะได้ข่าวปตท.ทั้งหมดนะผมก็ล็อกเป้าเลยฟึบเพราะกำลังสนใจเรื่องของเฟคนิวข่าวลวงกับข่าวจริงแล้วก็เมื่อมีข่าวลวงจะทำยังไงเกิดขึ้นนี่ฮะปตท.เอาผิดคนแพร่ข้อมูลแล้วปตท.เอาจริงดำเนินแพร่ข้อมูลส่วนผู้ส่งต่อจะชี้แจงทำความเข้าใจนะครับอันนี้ปุ๊บมาสำนักข่าวแต่ละอันลองดูหัวข้อประเทศไทยสินี่ครับนี่หัวข้อข่าวของประเทศไทยนะครับซึ่งนี่ก็มาดูตรงส่วนพาดหัวพาดหัวนะครับพาดหัวก็น่าสนใจฮะคือ Google News เนี่ย
ที่ผมใช้เมื่อก่อนก็จะเป็นของต่างประเทศนี่มีการเจาะเฉพาะของประเทศไทยเลยก็ทำให้เราอ่านข่าวสะดวกให้มากยิ่งขึ้นข้อมูลล่าสุดนะครับนี้ลองดูนะครับ10ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้แพทย์แนะผู้ปกครองอเจ้าลูกไหมดูเพศสันนิวาสและละครเร็วที่สุดต้องดูผ่านแอปเมลโลของแบตไตโอ้โหแบตไตนี่คือเว็บอันนี้น่าสนใจนะครับคือเว็บไหนได้รับการยอมรับหรือการอ่านข่าวเยอะหรือคนเห็นเยอะต้องมาที่นี่ครับโอ้โหแบตไตขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่ไทยรัฐก็หามุมใหม่ของคุณปองอัญชลีหรือใช้ชาปองตองแปะอันนี้ย้อนกลับไปเลยมีข่าวประเทศไทยนะฮะโลกนะก็คือพวกข่าวต่างประเทศนั่นเองนะฮะไทยรัฐกับอันนี้เป็นส่วนใหญ่เลยกรุงเทพธุรกิจนะฮะธุรกิจนะมาดูธุรกิจที่เขาจะดึงอะไรมาบ้างก็ยังเป็นไทยรัฐนะครับจริงๆควรจะมีประชาชาติฐานเศรษฐกิจแม่ตายก็ยังติดนะครับไทยเฟกงานไทยเฟกนี่ผมก็ไปเดินมาธุรกิจสิเทคโนโลยีสิเทคโนโลยีก็เป็นแบตไตครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังเป็นข่าวเก่านะครับเนี่ยสุขภาพทีนี้ดูรายการโปรดค้นหาที่บันทึกไว้จัดการทั้งหมดแผงหนังสือโอ้อันนี้น่าสนใจครับความน่าสนใจอยู่ตรงแผงหนังสือตรงนี้อันนี้คือน่าสนใจคือข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะฮะลองเลือกนิวยอร์กไทม์นะครับ AP รอยเตอร์ CNN โอ้สำนักข่าวทั่วโลกเยอะเลย50สำนักข่าวสมมุติดูแล้วก็คลิกเข้าไปโอ้ก็คือเราเข้าไปถึงตรงข่าวต่างประเทศได้เลยอันนี้คือที่เห็นนะครับนี่มาดูหมวดหมู่ของการออกกำลังสิสมมุติอ๋อนี่ก็แยกเป็นของต่างประเทศนะครับพูดง่ายคือข้างหลังที่เป็นต่างประเทศอันนี้ไม่อันนี้ของไทยก็มีนะฮะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เหมาะคนไทยไปด้วยทีนี้ลองดูสมมุติลองตัดเอาต่างประเทศบ้างนะครับเราจะเอา Facebook อ่ะสมมุติเราโฟกัสที่ Facebook YouTubeก็ยังออกเป็นภาษาไทยนะครับก็คงจะโฟกัสแต่ไทยเลยล่ะมีการตั้งค่ากิจกรรมมีภาษาเริ่มต้นถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษล่ะถ้าสมมุติเปลี่ยนภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็จะเปลี่ยนตามนี้เลยครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ภาษาอะไรนี่ครับถ้าเป็นไทยอย่างนี้เห็นไหมข่าวพาดหัวโลกครับอันนี้ขึ้นอยู่กับที่เราเปลี่ยนตามแต่ละประเทศที่เราอยู่ด้วยนะครับก็ลองใช้งานกันดูนะครับก็นี่คือแอป
นี่คือแอป Google News นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นของคนไทยของเราก่อนโอ้โหนี่ก็เปลี่ยนเป็นผู้นำโลกเลยนะครับจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ในต่างประเทศที่สนใจอ่ะแต่ว่าผมเป็นคนไทยกลับไปที่ไทยของเราดีกว่าไทยครับอ้าวมีลาวด้วยเห็นไหมครับผมก็แนะนำ Google News ให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วใช้กันนะครับจะได้ดูข่าวในเมืองไทยกันแล้วก็โฟกัสที่เรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ลองดูซิข่าวลวงโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ